ก็ถ้าถามถึงรูปเกมก็ถ้าถามตัวผมก็มองว่าเป็นเกมที่เราไม่ได้ขี้เหร่แล้วครับแต่ว่าข้อผิดพลาดเกิดแค่ครั้งเดียวเองในเกมนะครับแล้วก็เด็กๆก็พยายามที่สุดแล้วแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาก็คือศูนย์หน้าเราบาดเจ็บแล้วก็ความแม่นยำจากตรงกลางไปสู่เกมลุกเนี่ยจะเสียบอลง่ายนะครับแล้วก็แต่ช่วงท้ายเกมก็เห็นแล้วว่าเราครองบอลแล้วมีโอกาสที่เข้าทำเยอะกว่าแต่มันจบด้วยสกอร์ตรงนี้เราก็จะต้องกลับไปแก้ไขครับผมก็ตอนนี้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้เด็กฟื้นตัวให้เร็วที่สุดนะครับเพราะเราก็ดีอย่างว่าเราได้เป็นเจ้าบ้านนะครับที่จะต้อนรับการมาเยือนของชัยนาทผมคิดว่าเกมเจอชัยนาทเราต้องเก็บ3แต้มไว้ในบ้านให้ได้ครับผมก็ขอเชิญแฟนบอลชาวอุดรนะครับถึงจะเป็นการแข่งขันแบบปิดแต่ว่าก็ส่งกำลังใจมาเชียร์น้องๆตัวผมเองมาช่วยตรงนี้ผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วผมก็สัญญาว่าจะทำแล้วก็ให้ผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม